สวัสดีครับอาจารย์พงษ์ครับสวัสดีครับครับหลายคนสงสัยว่าในการสู้กันทางการเมืองระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเนี่ยแต่ทำไมไปสู้ไปสู้มากลับจะมาสู้กันเรื่องของเอาจีนมากลายเป็นเอาจีนมาเป็นตัวตั้งของไอเกมในการต่อสู้มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับอ๋อครับเพราะว่าจีนมีหลายสถานะที่ทำให้สหรัฐอเมริกามองด้วยความไม่ไว้วางใจนะครับตัวอย่างประการแรกก็คือเกรงว่าจีนจะพังงาขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มี GDP ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะขณะนี้เราก็จะเห็นแหละว่าจีนก็ยังโตได้ประมาณสัก 5% บวกลบต่อเนื่องไปอีกหลายปีนะฮะเพราะว่าเขายังเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั่นเองคือตอนนี้นะครับมันทะเลาะกันมากระหว่างอเมริกากับจีนด้วยเรื่องอะไรคุณโยต้าไหมครับเรื่องอะไรครับด้วยเรื่องว่าอเมริกาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ที่จีนบอกเขายังไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่อันนี้น่าแปลกไหมครับนะครับขณะที่เกรงว่าจีนจะมี GDP ที่แซงหน้าสหรัฐอเมริกาขณะนี้ท่านก็กลัวว่าจีนนะครับยังจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในมาตรฐานโลกเนี่ยที่องค์การระหว่างประเทศที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยประเทศไหนก็ตามถ้าเผื่อว่าคุณหลุดออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะฮะหรือว่าไอ้ middle income trap เนี่ยประเทศนั้นจะต้องมีรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยที่ 12,690 เหรียญต่อคนต่อปีนะครับขณะนี้อเมริกาก็ 60,000 เหรียญของจีนก็ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับขึ้นอยู่กับค่าเงินหยวนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะก็คือเรียกได้ว่าคุณจะหลุดหรือว่าดุลแล้วก็อาจจะกลับขึ้นใหม่ถ้าเผื่อว่าเงินหยวนมันอ่อนค่าลงแต่ว่าจีนก็ยังยืนกรานว่าตัวเองยังเป็น developing country หรือว่า developing nation ไม่ใช่ advanced หรือว่า develop economies เหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับอันนี้ก็โต้เถียงกันแต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็เกรงว่า GDP ของจีนเนี่ยจะแซงหน้าตัวเองในอีกผมว่าไม่น่าจะเกิน 6-7 ปีข้างหน้านี้หรือว่า 7-8 ปีข้างหน้านี้อาจจะเร็วกว่านั้นนะเพราะอะไรครับเพราะขนาดนี้ขนาดของ GDP มันก็ใกล้เคียงกันมากแล้วใช่ไหมฮะนะก็คือประเทศหนึ่งสิบประมาณสัก17ล้านเหรียญอีกประเทศหนึ่งประมาณ24-25ล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะขนาดที่ประเทศหนึ่งโต5%บวกลบนะฮะที่จีนตั้งเป้าหมายเอาไว้ส่วนในประเทศหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็โตประมาณสัก2%บวกลบนะเพราะว่าฐานมันใหญ่มากแล้วนะฮะในกรณีของสหรัฐเนี่ยเป็นไงครับฉะนั้นข้อแรกก็คือเกรงว่าจีนจะกลายเป็นคู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับปังงาขึ้นมากลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของ GDP นะครับจีนจะใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจำนวนประชากรเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนใจนะแต่ถ้าเบื่อคุณใหญ่มากกว่าในแง่ของ GDP ก็ทำให้กิจภูมิและศักดิ์ศรีทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยลดทอนลงแน่นอนในทางสากลใช่ไหมครับนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือเกรงว่าอะไรครับเกรงว่าจีนเนี่ยจะขึ้นมาทาบรัศมีในแง่ของการใช้R&D หรือว่าใช้วิสาเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศนะครับและล่าสุดนะครับไม่กี่วันก่อนเนี่ยองค์การพาเต้นโลกเนี่ยก็ได้เพิ่งจะมีการประกาศรายงานออกมานะครับก็บอกว่าเปเปอร์ของจีนที่ไปตีพิมพ์ทั้งในจีนและต่างประเทศและถูกโค้ดแล้วก็ทั้งจำนวนและคุณภาพเนี่ยตอนนี้นำอเมริกาไปทุกมิตินะครับในแง่ของปริมาณก็คือเนี่ยครับของจีนเนี่ยประมาณประเทศเดียวเนี่ยประมาณทั้งประมาณสัก1/4ของโลกนะของไอ้เปเปอร์ทางวิชาการทางด้านสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ติดพิมพ์ทั่วโลกนี่นะฮะประมาณทั้ง 25-26% ส่วนของอเมริกาตอนนี้ก็น้อยกว่าของจีนสัก 8-9% แต่ก็เหลือประมาณสัก 17-18% ทางเนี้ยนะฮะนะครับฉะนั้นปริมาณก็น้อยกว่าและขนาดการคุณภาพเนี่ยอันนี้ไม่น่าเชื่ออันนี้แหละครับผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องคิดหนักเลยถ้าปริมาณคุณมากประชากรคุณเยอะนักวิทยาศาสตร์คุณเยอะอันนี้ไม่ใช่ในเรื่องที่น่าแปลกใจแต่ลองถ้าคุณภาพของเปเปอร์เนี่ยมันดีมันเป็นที่อ้างอิงกันไปทั่วโลกนะครับอันนี้แหละครับน่าตกใจเขาก็เลยลองไปสำรวจดูครับว่าทั้ง 10% และ 1% ของเปเปอร์คุณภาพดีของโลกเนี่ยที่เขามีการจัดอันดับลงมานี่นะครับว่าใครได้รับการอ้างอิงมากกว่านะครับคือเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ 10% แรกเนี่ยจีนก็เริ่มแซงขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดในโลกนะฮะแต่ว่าไอ้ล่าสุดที่น่าตกใจมากคืออะไรครับ
็คือไอ้ 1% แรกของไอ้เปเปอร์ที่มีการตีพิมพ์ก็คือสุดยอดของเปเปอร์เนี่ยปรากฏว่าจีนได้รับการนั่งอิงประมาณกลมๆคือ 30% ของโลกครับโอ้ก็คือเกือบหนึ่งนะครับในสามโลกเนี่ยนะครับขณะที่อเมริกาลงมาเหลืออันดับ2เหลือสักประมาณสัก20%กว่านะอังกฤษอันดับ3เหลือ5%กว่านะครับของไอ้เปเปอร์ระดับนี้นะฮะนะฉะนั้นอย่างดูอย่างนี้แล้วเป็นไงครับมันทำใจได้ง่ายได้ยากครับคุณผู้ชมครับทำใจลำบากนะครับร้องเพลงว่าได้ทำใจลำบากเพราะอะไรเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัว innovation หรือว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยพังงาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกได้หรือเปล่าแล้วไปได้ดูนะครับอังกฤษเนี่ยพังงาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19เนี่ยใช่นวัตกรรมหรือเปล่าใช่เครื่องจักรไอ้น้ำที่เขาคิดได้เป็นชาติแรกในโลกหรือเปล่านะครับต่อมาในปลายศตวรรษที่ประมาณศตวรรษที่20นะครับช่วงต่อระหว่าง19กับ20เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พังงาขึ้นมานะครับด้วยอะไรครับด้วยหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นเลยครับการสามารถนำน้ำมันดิบมาใช้ประโยชน์ได้การคิดค้นนวัตกรรมหลายๆอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยนต์คือไฟฟ้านะครับสามารถเอาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์แทนที่ไอ้น้ำมันจากไขปะวานจากน้ำมันก๊าซที่ได้จากการกลั่นจากไอ้น้ำมันดิบได้เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีรถยนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะแล้วเราดูญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นพังงาขึ้นมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นเพราะนวัตกรรมหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับใช่นวัตกรรมก็เรียกได้เลยว่าคือนวัตกรรมโดยไปอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับใครอาจจะคิดนวัตกรรมเป็นชาติแรกญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่เป็นชาติที่คิดเป็นชาติแรกนะครับแต่ญี่ปุ่นเอามาคอมเมอร์ชียลไลซ์คือเอามาหาประโยชน์ในทางการค้าได้นะผลิตเพื่อในเชิงพาณิชย์ได้ต่างๆได้ใช่ไหมฮะแล้วดูกรณีของพวกวอล์กแมนพวกอะไรต่างๆที่โซนี่เป็นบริษัทแรกที่เอามาขายใช่ไหมครับนะมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่เกิดจากญี่ปุ่นโดยตรงใช่ไหมฮะนะมันก็มาจากตะวันตกนั่นแหละใช่ไหมครับนะเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วเราดูเยอรมนีที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งสามารถก่อสงครามโลกได้ถึง2ครั้งนี่นะครับใช่เพราะการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือเปล่าครับเมื่อคุณเป็นผู้นำทางวิทยาคุณพัฒนาเศรษฐกิจต่อไม่ได้เพราะถูกปิดกั้นไงฮะถูกปิดตูตีแมวนะครับนะอย่างที่เกิดขึ้นทั้ง2ครั้งในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยในสุดมันก็ปะทุออกมากลายเป็นสงครามนะฮะอย่างด้วยเห็นอยู่ครับฉะนั้นไม่เป็นไรไปฮะแน่นอนเลยฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายนำในการกำหนดนโยบายทางการพัฒนาทุกด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าคุณจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงเนี่ยจะต้องมองจีนด้วยสายตาที่น่าไว้วางใจหรือว่าคลางแคลงใจครับคุณผู้ชมครับต้องผ่านแคลงใจตลอดนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดความแข่งใจเป็นครับไอ้คำว่าปัจจัยจากจีนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เอามาใช้ขับเคี่ยวต่อสู้หาเสียงกันใหญ่และก็จะใช้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเสียงปี่เสียงกรองทางการเมืองในสหรัฐอเมริกามายิ่งรัวดังขึ้นนะฮะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะอะไรครับเพราะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันเหลือเป็นแค่ปีกว่าเล็กน้อยนะฮะปีสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยคุณก็ต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาไงที่จะเริ่มเลือกตั้งกันในต้นพฤศจิกายนเนี่ยแต่ตอนนี้สิงหากลางสิงหาเข้าไปแล้วใช่ไหมครับนะคุณเหลืออยู่ประมาณสัก15-16เดือนน่ะนะที่คุณจะต้องมีการเลือกตั้งสำคัญในสหรัฐอเมริกานี่นะนะครับเป็นไงครับมันก็เลยใช้ประเด็นจากจีนหรือว่าไชน่าแฟกเตอร์เนี่ยในการหาเสียงกันทั้งสองพรรคการเมืองเลยในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นะครับแล้วก็ยิ่งหาเสียงมากความเล้าฉานการเกิดช่องว่างระหว่างอเมริกากับจีนก็ยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องดูเอาตัวอย่างอะไรเยอะแยะมากมายเราเอาตัวอย่างใกล้ตัวไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการใช้ไชน่าแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยทางการเมืองปัจจัยจากจีนในการบริหารจัดการเพื่อช่วงชิงการนำรู้ความได้เปรียบทางการเมืองในสหรัฐอเมริกายังไงไหมครับคุณผู้ชมครับครับใช่ไงนะครับเราไม่ต้องดูอะไรมากเราดูตอนก่อนที่จอห์นแคลรี่จะเดินทางไปจีนนะครับจอห์นแคลรี่เนี่ยเป็นคนที่เดินทางไปจีนแล้วก็ได้รับการต้อนรับปรับสู้อย่างมากอย่างที่เราวิเคราะห์มาหลายครั้งนะครับแต่ว่าก่อนเดินทางไปเป็นไงครับขบวนการตีปลาหน้าใสก็เกิดขึ้นนะครับบรรดาส.ส.นะครับบรรดานักการเมืองในพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะนะก็ออกมาตีปลาหน้าใสทันทีตัวอย่างเช่นใครครับไมเคิลแมคคอร์คนนี้ถ้าใครตามการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็คงจะคุ้นชื่อแหละครับนะเพราะว่าเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นแชร์แมนของอะไรครับของ the House Foreign Affairs Committee
นะก็คือเป็นประธานของคณะการมาธิการว่าด้วยการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาล่างของสหรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาพูดเลยครับว่าเนี่ยคุณจะไปเจรจากับจีนว่าด้วย climate change ด้วยว่าด้วย global warming ดูแล้วมันก็ดีแหละเพราะโลกดวงนี้มันบอบช้ำเหลือเกินด้วยปัญหาเรื่องโลกร้อนเรื่อง climate change ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ได้เดียวกันเนี่ยเขาก็ถามจอห์นแคลรี่นะครับว่าคุณคิดว่าคุ้มหรือที่คุณจะเอาเรื่องความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเรื่อง climate change เนี่ยเพื่อเป็นแลกกับการที่จีนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเช่นปัญหาเรื่องอุยกูร์นะครับอันนี้เขาให้จอห์นแคลรี่ตอบในสภาแล้วตั้งแต่ก่อนเดินทางไปเลยนะครับนะครับเมื่อเมื่อกี้ที่ก่อนนี้นะครับนะเป็นไงครับเห็นหรือยังครับนะเขาก็โยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวคุณไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นไงครับคุณจะไปญาติดีกับจีนเช่นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นไงครับแล้วดีพาร์ตเมนต์กันก็อาจจะมองต่อว่าถ้าเผื่อว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้พรรคเดโมแครตที่ชูเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะชูเรื่องของไอ้การลดปัญหาโลกร้อนหรือว่าแรงกดดันของไอ้ปัญหาไอ้ global warming อะไรทั้งหลายนี่นะซึ่งเป็นนโยบายหลักของเดโมแครตแต่ไหนแต่ไรมาและยิ่งมาถึงช่วงที่โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีอยู่ในขณะนี้ก็ยิ่งชูเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นมันจะได้มีเงินออกมาเยอะแยะมากมายเพื่อเอามาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดไอ้ลักษณะของไอ้การแก้ไขปัญหาเรื่องดีคาร์บอนไนเซชันหรือว่าการปล่อยสารคาร์บอนออกสู่บรรยากาศนี่นะฮะใช้เงินทองเยอะแยะมากมายอย่างพรบหลายฉบับที่ได้ผ่านออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่จะไปมีการเป็นซับซีได้คนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้นะครับคนที่จะไปแล้วก็ส่งเสริมให้มีการสร้างไอ้สถานีชาร์จไฟฟ้าแก่รถยนต์เนี่ยทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพราะถ้าคุณขาดไอ้นะครับอินฟราสตรัคเจอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็คงมีใครอยากจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ใช่ไหมนะครับเป็นไงครับซื้อรถไฟฟ้ามาใช้แล้วอาจจะต้องมาตั้งสถานีชาร์จในบ้านตัวเองเนี่ยนะเป็นไงครับมันไหวไหมครับคุณผู้ชมครับนะครับยุ่งยากครับลุงเกินครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงครับก็เลยเป็นไงฮะก็บอกเนี่ยคุณคิดดูให้ดีนะว่าและข้อสำคัญคือถ้าเผื่อว่าดีโมแครตเกิดทำสำเร็จขึ้นมาร่วมมือกับจีนเรื่องนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องแรกนะครับที่อเมริกากับจีนเนี่ยน่าจะมีการร่วมมือกันได้สูงนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยคุกคามโลกร่วมนะฮะที่มนุษยชาติเนี่ยตระหนักมากไปทั่วโลกในขณะนี้และข้อสำคัญก็คือว่าไอ้คนที่ดูแลเรื่องไทม์เบชเชนของทั้งสองชาติเนี่ยนะครับก็คือจอห์นแคลรี่กับกรณีของจีนนะฮะอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูแลเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นclimate envoy หรือว่าเป็นทูตทางด้านดินฟ้าอากาศนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันนะที่ทำงานร่วมกันมามีความสัมพันธ์อันดีนะครับฉะนั้นเป็นไงฮะถ้าเผื่อคุณสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีรณรงค์เข้าตาเข้าหูประชาชนอเมริกันซึ่งมีสิทธิ์ในการหย่อนคะแนนบัตรเลือกตั้งให้แก่คุณไม่ว่าจะพรรคใดพรรคหนึ่งนี่นะฮะเป็นไงครับมันทำใจก็ได้ครับคุณผู้ชมครับนะแต่ฉะนั้นขบวนการเป็นขบวนการสกัดการสกัดดาวรุ่งมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับนะนี่คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งล่ะนะแล้วก็ต่อมาเป็นไงครับก็บอกเนี่ยเวลาคุณจะไปเปิดความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยนะครับสสอีกคนหนึ่งในพรรครีพับลิกันเหมือนกันชื่อคอร์ลี่มิลส์นะครับเมื่อกี้ชื่อไมเคิลแมคคอนะที่เป็นประธานไอ้ของไอ้ฟอรินคอมมิตี้ฟอรินแฟร์คอมมิตี้นี่นะฮะแต่อีกคนหนึ่งครับเป็นสสของพรรคริพับลิกันเหมือนกันนะฮะชื่อคอร์ลี่มิลส์นะก็มาว่าไงครับก็บอกเนี่ยคุณจะไปเจรจากับจีนเนี่ยคุณจะต้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณไปหาข้าวหัวกระไดไม่แห้งนะครับเพราะเราจะเห็นเลยว่ามีแต่ผู้นำต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะไม่รู้ตั้งกี่คนเนี่ยไปเยือนจีนชนิดที่ขาดสายเลยใช่ไหมฮะนะครับอย่างแอนโทนีบลิงเคนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนแรกๆที่เดินทางไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยบลิงเคนพบกับหวังอี้เนี่ยสองครั้งนะฮะครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งนะฮะครั้งที่สองคือที่กรุงจาการ์ตาที่มาร่วมประชุมให้ท่านผู้ต่างประเทศของจีของไออาเซียนซัมมิตนี่นะฮะนะครับที่จาการ์ตาที่อินโดนีเซียเป็นประธานในปีนี้นะฮะนะครับครับนี่ก็เป็นขบวนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคนพบกันบ่อยเหลือเกินนะครับบลิงเคนกลับบ้านแล้วเจเน็ตเยลเลนก็เดินทางต่อไปทันทีในเวลาห่างกันไม่กี่วันนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับจอห์นแคลรี่ก็ไปด้วยต่างๆไปด้วยไปกันชนิดไม่ขาดสายเอ๊ะถ้าคุณเดินทางไปหาเขา
นะครับอีหลอดเดียวเนี่ยครับหรือว่าเป็นลักษณะแบบ one way traffic อย่างเงี้ยแล้วเป็นไงครับคุณจะไม่ให้จีนคิดหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอ่อนแอหรือเกินคุณต้องไปฝ่ายไปหาเขาอันนี้ก็คือสสที่มีชื่อคอลลี่มิลส์เป็นคนท้วงนะฮะและขณะเดียวกันบอกเนี่ยถ้าคุณทำให้จีนเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหคุณอ่อนแอหรือเกินเพราะคุณต้องมาหาฉันบ่อยๆแทนที่ฉันจะไปหาคุณเป็นไงครับจีนก็จะมีปฏิบัติการอะไรครับบอกเนี่ยจะยิ่งทำให้จีนเนี่ยนะครับใช้นโยบายที่แข็งกร้าวต่อทั้งสหรัฐอเมริกาและต่อโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับเห็นย่อว่าไชน่าแฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นประเด็นแหลมคมไหครับในการต่อสู้ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับและแค่นั้นไม่พอครับก็บอกเนี่ยไอ้คุณไปเจรจากับเขาเนี่ยคุณต้องตั้งเงื่อนไขครับสสท่านนี้ว่าต่อนะฮะตัวอย่างเช่นบอกเนี่ยจีนเนี่ยไม่ยอมที่จะเปิดฮอตไลน์สายตรงระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของตนกับรอยออสตินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐทั้งที่สหรัฐอเมริกาก็เสนอไอ้วาระแบบนี้มันไม่รู้ต้องกี่ครั้งต่อจีนใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกเอ๊ะทำไมคุณไม่ตั้งเงื่อนไขแล้วว่าก่อนที่ฉันจะไปหาคุณเนี่ยคุณควรจะต้องมีการเปิดทอดไลน์ซะก่อนอะไรพวกนี้นะฮะเป็นไงครับ มันก็เลยทำให้ไม่ได้พบกันระหว่างเลยครับระหว่างหลี่ฉางฟู่นะฮะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยนะฮะกับรอยออสตินโดนแบ็คลิสต์ด้วยไม่ใช่หรอครับเพราะจีนกล่าวหาว่าคุณมาแบ็คลิสต์ของคนของฉันแล้วคุณยังไม่ได้ปกปิดคุณดำเนี่ยแล้วจะให้มามีสายตรงพูดคุยกันเป็นทางการได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นไงครับแต่ว่าพอเฮนรี่คิสซิงเจอร์เดินทางไปเยือนจีนเนี่ยปรากฏว่ารายแรกๆที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์มีกับคุณเนี่ยก็คือหลี่ฉางฟู่นี่แหละหลี่ฉางฟู่เนี่ยหลี่ฉางฟู่เนี่ยมันเป็นนะครับหลี่ฉางฟู่นี่นะก็มันเป็นคนแรกเลยที่เป็นเริ่มมีการของที่ได้พูดคุยกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับและข้อสำคัญก็คือโอ้โหแล้วก็จะเห็นแล้วแม้แต่กิฟฟิเจอร์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่อายุครบร้อยปีเนี่ยนะครับถึงแม้จะอยู่พรรครีพับลิกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยไม่ได้ลดราวาสอบต่อคำว่าChina Factor Diplomacy หรือว่าการทูตที่เกี่ยวกับปัจจัยจีนเลยอย่างที่เป็นอยู่นะครับเข้มข้นแหลมคมเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปด้วยรายละเอียดต่างๆด้วยหัวข้อต่างๆซึ่งผมยกขึ้นมาเฉพาะเรื่องแรกนะครับก็คือจอห์นไคลี่ไปนะโอ้โหแล้วต่อจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ตามมาครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับยิ่งเสียงปี่เสียงกองทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาดังขึ้นเนี่ยกระบวนการออกมาเรียกว่าด้าหน้ากันออกมาเลยนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ชื่อสสไป2คนนะครับนอกจากนี้ยังมีสสท่านต่อมาที่ออกมาให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้าวร้อนนะฮะก็คืออีกคนนึงคนต่อมาก็คือชื่อร็อบวิสแมนคนนี้บอกกันเนี่ยการที่รัฐบาลโจไบเดนไปหาจีนอยู่ไม่ได้ขาดนี่นะฮะนะครับหัวกระไดไม่แห้งนี่นะฮะเหมือนกับเป็นอะไรครับเหมือนกับเป็นการเตะฟุตบอลเข้าเท้าจีนเพื่อให้จีนชุดรูปนะครับพูดง่ายว่าเข้าทางจีนนะในที่มองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่อนแอมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคล้ายๆว่าไม่มีน้ำยาอะไรเงี้ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านนี่นะฮะอันนี้เราจะเสริมเข้าไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกระบอกเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอะไรต่างกันนะฮะและไม่เพียงเท่านั้นนะครับสสสวของพรรครีพับลิกันตอนนี้จะดาหน้าออกมามากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าดูมาหนึ่งว่าโจไบเดนซึ่งเป็นผู้นำของพรรคเดโมแครตเนี่ยทำท่าจะมีอะไรที่ยื่นไมตรีให้กับจีนเพิ่มมากขึ้นไงไม่งั้นจะเดินทางไปผมก็ได้ไม่แห้งอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะนะครับปรากฏว่าตอนนี้เป็นไงครับเราไปไล่ดูนะครับรอนเดอซันติสตอนนี้ออกมาโจมตีจีนไม่ได้ขาดสายเลยนะรอนเดอคันเซสปัจจุบันนี้ก็คือกัฟเวอร์เนอร์หรือว่าผู้ว่าการรัฐของฟลอริดาก็คือหมายเลข2ที่เป็นคู่แข่งของโจมของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์นำโด่งเลยใช่ไหมครับนะตั้งกว่า 50% เมื่อเทียบกับทุกคนนี่นะครับรองลงมาก็คือรอนเดอซันติสนี่แหละได้สัก10%นะครับถือว่าอยู่อันดับ2อยู่และอายุยังน้อยมากคืออายุแค่14 ปีก็มาโจมตีจีนอย่างหนักนะครับว่าถ้าตัวเองเป็นทนายดีเนี่ยจะต้องมีการเล่นงานจีนต่ออะไรต่างๆต่อยังไงนะครับนะไม่เพียงเท่านั้นนะครับสวจากรัฐเดียวกันคือฟลอริดาเนี่ยนะฮะก็คือมาโครูบิโอนะครับเตรียมพรบ.จ่อไว้ในไว้เลยครับว่าเตรียมเสนอต่อสภาของเกตว่าไงครับเขาบอกเนี่ยไอกองทุนเพนชั่นฟันกองทุนเกี่ยวกับรัฐอะไรทั้งหลายเนี่ยกองทุนสวัสดิการสังคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะต่อไปนี้จะต้องห้ามเข้าไปลงทุนในกิจการในจีน
นะฮะเพราะว่าปกติแล้วจะเข้าไปลงทุนในจีนกันเยอะเลยนะกันเยอะเลยทำไมผมกำไรดีนะครับนี่คือมาโครูบิโอนะนี่ก็เป็นสวปาก้านะฮะเป็นสวปาก้าที่มีทีท่าว่าจะมีโอกาสขึ้นมาสมัครประธานาธิบดีได้ในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับต่อมาก็สวอีกคนหนึ่งนะครับเกรกเมอร์ฟี่แบบเดียวกันเลยเขาบอกเนี่ยไอกองทุนของ endowment fund ของบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่มากมายเนี่ยมหาวิทยาลัยในอเมริกานี่ร่ำรวยมากนะคุณวิทย์รู้ไหมครับว่ากองทุน endowment fund กองทุนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแห่งเดียวเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับมูลค่าที่เป็นที่มีอยู่นี่นะครับกองทุนเดียวเนี่ยมีเงินทั้งสิ้นเนี่ย50,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหนะครับลองลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสแตนฟอร์ดไม่ว่าจะเป็น MIT เป็นเยลเป็นต่างๆเนี่ยก็มีแรงและหลายๆหมื่นล้านทั้งสิ้นขณะที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเนี่ยทั้งประเทศรวมกันเนี่ยมีกองทุนแบบเดียวกันอยู่ประมาณสัก70,000 กว่าล้านเหรียญนะแต่ว่าของ Harvard University แห่งเดียวเนี่ย50,000 กว่าล้านเหรียญมันเกือบจะเท่ากับกองทุนทั้งหมดในญี่ปุ่นนะครับแต่กองทุนใหญ่โตมากๆของญี่ปุ่นในมหาลัยญี่ปุ่นเช่นมหาลัยโตเกียวเนี่ยก็มีเงิน endowment fund อยู่ไม่กี่พันล้านเหรียญนะฮะนะครับที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหอเมริกานี่มหาวิทยาลัยก็จะร่ำรวยใช่ไหมครับเพราะว่าสามารถทำวิจัยได้ทำอะไรต่างๆได้สิทธิ์เก่าก็มาบริจาคธุรกิจก็มาร่วมบริจาคมาว่าจ้างให้ทำวิจัยในด้านต่างๆนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยในสายอเมริกากับภาคธุรกิจเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะฮะนะครับเช่นทำR&Dให้ต่างๆให้นะฮะครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะยังไงครับสว2ท่านนี้ก็คือมาโครูบิโอโดยพระอย่างยิ่งคนอีกคนหนึ่งก็คือเกรกเมอร์ฟี่นี่นะสวเหมือนกันเนี่ยพรรคดีพรรคดีกันเหมือนกันเนี่ยก็บอกเนี่ยไอกองทุนเราเนี่ยต่อไปนี้จะไปลงทุนในจีนเนี่ยนะครับจะต้องได้รับอนุญาตต้องได้รับการตรวจสอบนะเฮลี่ครับนะและไม่เพียงเท่านั้นครับนิกกี้ฮาร์ลีย์นะครับหนึ่งในท็อปไฟของผู้สมัครรีพับลิกันก็ออกมาเลยครับก็บอกเนี่ยสิ่งที่จีนได้ทำความผิดพลาดอย่างมากก็คือส่งสารบางอย่างเข้าไปขายให้คนเป็นการทำให้คนเป็นการตายปีหนึ่งเป็นแสนคนด้วยการใช้ยาเกินขอบเขตนะฮะไอสารตัวนี้คืออะไรครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะฮะสารตัวนี้ก็มันเป็นคือครั้งแรกเนี่ยจีนเนี่ยส่งออกไปเป็นไอสินค้าสำเร็จรูปนะฮะแต่ว่าต่อมาตั้งแต่ปี2019ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วเนี่ยจีนก็ห้ามส่งออกสินค้าสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าเป็นไงครับบรรดานักการเมืองอเมริกาบอกจีนไม่ได้ส่งออกสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นไอ้เฟนตานิลนะครับนะสารเฟนตานิลนะที่มันเอาไปใช้แก้ปวดอะไรพวกนี้นะฮะนะซึ่งเขาบอกเอาไปใช้แล้วก็ถ้าใครกินมากเกินไปก็อาจจะตายได้ต่างๆได้นะครับนะแล้วก็อะไรครับเมทัมฟานิลฟอร์มีนอันนี้เป็นต้นนะครับนะครับมี2ตัวนะครับที่เอาไปใช้เป็นยาในสหรัฐอเมริกาก็คือเฟนตานิลกับเมทัมฟิตานิลนะครับนะสองตัวเนี้ยถ้าใครใช้ยาแก้ปวดอยู่คงได้ยินชื่อบ่อยก็บอกจีนไม่ได้ส่งออกโดยตรงก็จริงแต่ว่าจีนส่งออกไปให้เม็กซิโกนะเป็นสารตั้งต้นนะฮะแล้วเม็กซิโกก็ผลิตเอาไปขายในอเมริกาต่ออย่างนี้นะฮะนี่คือข้อหาของนิกกี้ฮาร์ลีย์สองที่เป็นนักการเมืองเชื้อสายอินเดียนี่นะฮะนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่คนหนึ่งที่วิจารณ์แล้วน่าจะมีน้ำหนักมากออกมาล่าสุดนี้เองแล้วออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะก็คือโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์นะครับโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์เป็นใครครับคุณครับพอจำได้ไหมครับวิจารณ์เราเคยวิเคราะห์ไปเยอะแยะมากมายในช่วงก่อนหน้านี้เขาคือใครครับครับเขาก็คือ USTR คนก่อนในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นะตอนนั้นได้ยินชื่อกันบ่อยมากเลยนะใช่ไหมครับนะโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์เนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็คือแคทเธอรีนใต้ที่เป็นคนละพรรคกันคือพรรคเดโมแครตใช่ไหมฮะแต่ว่าตลอดช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์เนี่ยเป็นตัวนำเลยในการเจรจากับจีนแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการทำสงครามกัญชากับจีนใช่ไหมครับพอสงครามกัญชาเนี่ยระหว่างอเมริกากับจีนมันเริ่มในปี2018ก็คือปีที่2ของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำประเทศนี่นะฮะเป็นไงครับล่าสุดโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์ก็ออกมาให้ความเห็นออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าแก่จีนเนี่ยมหาศาลเหลือเกินตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาส่งออกไปจีนเนี่ย150 บิลเลียน ยูเอสดอลลาร์แสน50,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่านำเข้าจากจีนเนี่ยประมาณสัก5,400,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะประมูลค่าการค้า2ทางนี่นะฮะนำเข้าส่งออกบวกกัน
ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วก็เฉียดเจ็ดแสนล้านเหรียญใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งออกไปขายจีนเนี่ยเพียงแค่แสนห้าหมื่นล้านเหรียญนะขณะที่จีนส่งออกไปขายที่อเมริกาเนี่ยห้าแสนกว่าล้านเหรียญก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนไปชาติเดียวเนี่ยสามแสนกว่าล้านเหรียญใหญ่นะก็บอกไม่ได้แล้วแล้วก็จะต้องมีการสร้างความสมดุลตัวนี้ให้ได้ก็คือทำให้นำเข้ากับส่งออกระหว่างอเมริกากับจีนมาพอๆกันนะครับนี่คือโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์นะฮะและตอนนี้โรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์เขามีตำแหน่งหน้าที่อะไรครับเยี่ยมหายไปนานนี่นะฮะหลังจากที่เดโมแครตชนะเลือกตั้งแล้วก็ไบเดนได้ขึ้นมาแล้วไม่ดีแทนทรัมป์เลยนะฮะตอนนี้ก็ไปทำอะไรครับคุณผู้ชมครับไปทำอะไรครับขนาดเนี้ยเขามีบทบาทสำคัญในการนะครับในการร่างนโยบายหาเสียงให้แก่ทรัมป์นะที่กำลังจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งในการของพรรคริพับลิกันเพื่อมาต่อสู้กับตัวแทนของนิโคลัสนะซึ่งหลายคนก็เกรงไว้ว่าน่าจะเป็นโจไบเดนขึ้นมาเป็นคู่แข่งใช่ไหมฮะในการสู้กับทรัมป์นี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นศึกล้างตาจริงๆที่สองพวกเจ้านี้กับคืนมาสู่สังเวียนเพื่อต่อสู้กันใหม่นี่นะฮะนะครับก็เป็นไงครับฉะนั้นโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์ก็บอกไว้เลยนะในตอนนี้ทำหน้าที่ฐานะเป็นอะไรครับเป็นที่ปรึกษาร่างไอ้คำไอ้ถ้อยหาคำนโยบายล่อยร่างถ้อยคำหาเสียงให้แก่โดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะกับก็บอกว่าเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น strategic decoupling โอ้โหคำนี้เป็นคำพูดที่รุนแรงมากนะก็คือจะต้องดีคัพปลิ้งแบบเชิงยุทธศาสตร์อ่ะครับนะมันไม่ใช่ดีคัพปลิ้งเชิงยุทธศาสตร์นะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงดีริสอะไรต่างเหมือนกับที่หลายๆคนพูดเช่นเจเนตเจเนตพูดนะจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกากับจีนมันต้องสไตรจิกดีคัพปลิ้งก็คือกันแยกตัวออกจากกันนะอย่างเป็นเชิงยุทธศาสตร์เลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมฮะระหว่างอเมริกากับจีนโดยที่อเมริกามองว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องแล้วทรัมป์เองก็กล่าวไว้นะฮะว่าไม่มีทางลดราวาสองให้กับจีนเป็นไรคันมีแต่จะทำเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลี่เซียน 100% ซีเรียสนะในเรื่องของการที่สหรัฐอเมริการู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียเปรียบจีนในด้านต่างๆนะครับเช่นเสียเปรียบจีนทางด้านการค้าการลงทางด้านเศรษฐกิจนี่นะฮะนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องการเมืองความมั่นคงนะครับนะที่ดูมาหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาจะมองว่าจีนเนี่ยคือคู่แข่งทางยุทธศาสตร์หมายเลขหนึ่งของโลกนะฮะตอนนี้นะครับนะครับฉะนั้นเขาบอกเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาใช้คำว่า deadly serious นะไอการที่การที่ทรัมป์จะต้องจัดการกับจีนเนี่ยนะเป็นเลยครับ deadly serious แปลว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับ serious ไม่ใช่ธรรมดานะครับ serious แบบเป็นความเป็นความตายอ่ะนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับบอกเรื่องของไอ้ cyber attack เรื่องของการที่จีนทำตัวเป็นหมาป่านักรบหมาป่าเป็นโวไวเลอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยไม่อย่างยิ่งการทูตแบบนักรบหมาป่าเนี่ยจะต้องได้รับการนะครับในการที่จะต่อสู้ของสหรัฐอเมริกานะครับนะครับที่จะต้องต่อสู้มาอย่างจริงจังอย่างแหลมคมเพิ่มมากขึ้นนะครับและขณะเนี่ยโรเบิร์ตและไทเซอร์ก็เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งกำลังจะลอนช์หนังสือนะฮะไม่รู้ว่าเป็นไงโฆษณาหนังสือด้วยหรือเปล่าครับนะน่าจะเป็นการโฆษณาหนังสือด้วยที่โรเบิร์ตและไทเซอร์กำลังจะออกมาขายเนี่ยครับมีชื่อว่านะครับ no trade is free ไม่มีการค้าที่เสรีครับที่ฟรีไม่มีการค้าไม่มีการค้าที่ฟรี no trade is free นะการค้าไม่มีการฟรีนะก็คือจะต้องมีการกีดกันการค้ามีการตั้งกำแพงภาษีมีอะไรกันต่างๆทั้งสิ้นนะครับครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าถ้าเราดูดีครับว่าระหว่างพรรครีพับลิกันกับดิโมแครตเนี่ยสายเยียวจีนพรรคไหนมีมากกว่าครับคุณตุ้ยครับโอ้น่าจะเป็นรีพับลิกันนะฮะนะครับแต่ขนาดเดียวกันนักการเมืองโดยเฉพาะยิ่งโรเบิร์ตและไทเซอร์ก็กล่าวไว้นะฮะก็บอกเนี่ยโจไบเดนเนี่ยถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าตัวเองมีนโยบายที่แตกต่างจากทรัมป์มากมายเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับจีนนั้นเนี่ยโจไบเดนก็คือทายาทของทรัมป์นะครับทายาททางนโยบายของทรัมป์นะฮะเพราะว่าเพราะนอกจากไอ้การค้าเสรีอะไรไอ้การกีดกันการค้าสงครามการค้าเนี่ยที่ลดทอนการค้าเสรีคุณไม่ได้ยกเลิกหรือว่าลดทอนลงแล้วยกเลิกสงครามการค้าไปนะครับแล้วที่หนักมากก็คือเนี่ยครับคือไม่กี่วันที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีความฮือฮาเลยครับคุณผู้ชมครับครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าอ้าวก็คือโจไบเดนประกาศว่าอะไรครับจะมีคำสั่งประธานาธิบดีก็คือ presidential executive order นี่นะฮะ
ว่าด้วยไหนครับว่าด้วยการห้ามเข้าไปลงทุนของบริษัทไฮเทคของสหรัฐอเมริกาในจีนนะครับใน 3-4 สาขาเช่นไรครับสาขาแรกเลยก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์กับไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับสาขาต่อมาก็คืออะไรครับพวกควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะสาขาต่อมาตัวที่3ก็คือเรื่องของ AI ซึ่งตรงนี้เป็นที่คาดหวังกันมากว่าโลกเทคโนโลยีจะถูกกอบกู้ด้วยนะครับด้วย generative AI นะครับเพราะว่ามันจะมีดีมานด์เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมนะครับเขาบอกเนี่ยไอ้สามสี่เรื่องเนี่ยนะครับจะมีคำสั่งนะครับดีออกมากำหนดไว้อย่างชัดเจนคือประกาศแล้วว่าจะต้องมีนะครับและก็เป็นความเรียกร้องของพรรครีพับลิกันด้วยว่าคุณจะต้องมีนะครับฉะนั้นผมว่าในอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาคงจะประกาศออกมาแต่ว่าประกาศแล้วจะใช้เมื่อไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าประกาศแล้วบางทีมันไม่ได้ใช้เลยมันต้องเอามาทำ public hearing ทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณจะยงจำได้ว่าไอ้การที่จะไปไม่ให้มีการให้นักลงทุนอเมริกันพวกไฮเทคทั้งหลายไปลงทุนในจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะตั้งแต่ปี2019ตอนนี้นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2018มันก็เริ่มมีไอ้เทรดวอลแล้วก็เทควอลเทคโนโลยีวอลไงฮะนะแล้วก็ขยายตัวเข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วก็มีการออกกฎหมายร่างกฎหมายร่างคำสั่งประธานาธิบดีเอาไว้ตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วว่าจะมีการดำเนินการไม่ให้นักลงทุนในกลุ่มไฮเทคทั้งหลายเนี่ยซึ่งจำนวนมากมายมาอยู่ในสถานการณ์นี้นะฮะนะครับให้เข้าไปลงทุนในจีนแต่ปรากฏว่าจนป่านนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำให้ executive order เนี่ยนะครับนะมันออกมาได้นะซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันเกิดกันล็อบบี้กันอย่างโมโหลานจากบรรดานักธุรกิจอเมริกันเองไงใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าสามารถล็อบบี้ได้ถ้าคุณเขินเนี่ยไปห้ามอย่างนั้นห้ามการค้าอย่างเดียวมันก็กระทบไม่ใช่น้อยแล้วนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะยอดส่งออกของเพราะจีนเนี่ยตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกเนี่ยมันอยู่ที่จีนชาติเดียวเนี่ยประมาณสักไม่ต่ำกว่า 50% นะมูลค่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกปีนึงก็ประมาณสัก3-6 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะปัจจุบันปีที่แล้ว6 แสนล้านเหรียญนะมากสุดในบอร์ดการนะครับ6 แสนล้านเหรียญเนี่ยในอยู่ในจีนอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 แสนล้านเหรียญนะครับฉะนั้นแล้วคุณไม่ค้าขายกับจีนเนี่ยมันก็มีปัญหามากอยู่แล้วแต่การที่ไม่ห้ามไม่ให้ค้าขายห้ามไม่ให้ส่งออกไอ้สินค้าคอนดักเตอร์คุณภาพสูงไปจีนเนี่ยมันยังพอว่าเพราะบริษัทพวกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ลงทุนในจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับแบบไปไทยดูนะครับไมครอนก็ดีแม้แต่ไมครอนเองอินเทลก็ดีนะครับบริษัทไต้หวันบริษัทญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเลยมันก็ไปกันทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมฮะนะแม้แต่ TSMC เองนะแต่ว่าไอ้การที่จะมีการห้ามการลงทุนในระลอกใหม่นะฮะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับก็จะต้องจับตากันมองต่อไปว่ามันจะออกมาจริงไหมแล้วออกมาแล้วมันจะมีขบวนการยังไงนะฮะนะครับท่ามกลางเสียงปี่เสียงกลองทางการเมืองที่กำลังระลวดดังสนั่นมากยิ่งขึ้นทุกทีในขณะนี้นะครับทั้งที่รู้ก็คือพวกบริษัทต่างๆจะต้องจ่ายเงินให้กับล็อบบี้ยิสต์นะล็อบบี้ยิสต์ก็ไปให้กับพรรคการเมืองอีกมากมายมหาศาลทุกคนจะต้องจ่ายเงินค่าล็อบบี้ยิสต์มากมายนะฮะในประเทศไทยเราไม่มีเรื่องของล็อบบี้ยิสต์แบบนี้นะฮะอาจจะดูแล้วมันผิดจริยธรรมแต่ในสหรัฐอเมริกานั้นการล็อบบี้ในเรื่องของทางการเมืองและเรื่องของการที่จะแก้ไอ้คำประกาศต่างๆเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยของแม้แต่ Apple เองก็จ่ายเงินไปมากมาย